วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเจ้าทรงเป็นผู้ตั้งกติกาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอให้พระคุณความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่รักในการแสวงหาการที่จะได้รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าและกฎหมายพระบัญญัติของพระองค์ผ่านการศึกษาผ่านการอ่านการฟังพระวจนะธรรมของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราในวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนหนึ่งนะครับมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันครับจากพระธรรมสดุดีบทที่46นะครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ1เรื่อยไปจนถึงข้อที่7นะครับซึ่งมีใจความว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเลแม้ว่าน้ำทะเลคึกขนองและฟองฟูแม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอลวนนั้นมีแม่น้ำสายหนึ่งที่คลองระบายทำให้นครของพระเจ้ายินดีคือที่ประทับบริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุดพระเจ้าสถิตกลางพระนครนครนั้นจะไม่สั่นคลอนพอรุ่งอรุณพระเจ้าจะทรงช่วยนครนั้นไว้บรรดาประชาชาติก็อลหม่านและราชอาณาจักรทั้งหลายก็คลอนแคลนพระองค์เปล่งพระสุรเสียงแผ่นดินโลกก็ละลายไปพระยาเวจอมทัพสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของเราคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวจากพระคำของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับเราได้ตั้งชื่อเรื่องของรายการวันนี้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ตั้งกติกาน่าสนใจมากเลยคุณผู้ฟังครับหลายครั้งชีวิตของเราโดยเฉพาะคนที่เป็นคริสเตียนแล้วที่เป็นลูกพระเจ้าแล้วเนี่ยนะครับตัวร้ายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเรามักจะมีคำถามกับพระเจ้าตลอดเลยนะครับว่าเอ๊ะพระเจ้าทำไมฝนตกทำไมวันนี้ลูกจะไปทำธุระทำไมฝนตกพระเจ้าทำไมลูกขับรถไปแล้วทำไมยางรั่วพระเจ้าทำไมลูกเป็นโน่นนี่นั่นทำไมมีอันนี้เกิดขึ้นทำไมแต่จริงๆตรรกะมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่เราไปถามพระเจ้าซึ่งเรื่องนี้ผมมีความรู้สึกในความเป็นมนุษย์ในการที่เราเป็นผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดเทียบกับในสายพระเนตรของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระฉายาของพระเจ้านั้นที่พระองค์ได้ทรงมอบให้กับเราหาใช้ทำให้เราขึ้นมาเทียบเท่าพระเจ้าที่จะมาอ้าปากต่อกรต่อรองกับพระเจ้าซึ่งสิ่งนี้ทำให้เข้าใจว่าเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งคือพระเจ้าเป็นผู้ทรงกำหนดทรงตั้งกติกาทั้งหลายเอาไว้เราไม่สามารถที่จะไปต่อรองหรือไปมีความคับข้องใจในสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำให้เกิดขึ้นในกติกานั้นๆได้คุณผู้ฟังครับนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากมนุษย์เราทุกวันนี้เรามักจะชอบอะไรที่เป็นเหมือนกับว่าทางลัดเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวช่วยที่เราคิดว่าน่าจะง่ายน่าจะสะดวกนะครับซึ่งมันก็
ตรงกับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามาในสังคมในโลกของเราตอบโจทย์ตรงนี้เป๊ะเลยนะครับสำหรับลักษณะพื้นฐานของมนุษย์ความต้องการความใส่ใจของมนุษย์นะครับคือก่อนที่จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเขาจะมีการสำรวจใช่ไหมครับอย่างเช่นผมเคยได้อ่านเรื่องราวการสำรวจว่าบริษัทรองเท้ายักษ์ใหญ่จะเอารองเท้าไปเปิดตลาดที่ใดที่หนึ่งนะครับเขาก็มีนักสำรวจไปสำรวจการตลาดดูว่าเขาจะพอขายรองเท้าในโซนนี้ในพื้นที่ภูมิภาคไหนภูมิภาคหนึ่งนั้นได้หรือไม่ก็ส่งนักสำรวจไป2คนนะครับคนหนึ่งกลับมาบอกว่าโอ้เจ๊งแน่ถ้าเราไปเปิดการตลาดในชุมชนในภูมิภาคนั้นเพราะว่าคนทั้งภูมิภาคทั้งหมดเลยเนี่ยไม่มีใครสวมรองเท้าเลยเขาเดินตีนเปล่ากันทั้งนั้นเลยครับถ้าเราไปเปิดยังไงก็เจ๊งเสนอแน่ว่าอย่าไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็มีนักการตลาดอีกคนหนึ่งไปมองเสร็จแล้วกลับมาตื่นเต้นมากเลยบอกว่ารีบเลยนะครับอย่ารอช้าเพราะว่าในที่นั้นยังไม่มีใครใส่รองเท้าเลยนะครับทุกคนไม่มีใครใส่รองเท้าดังนั้นนี่แหละเป็นแหล่งตลาดที่ถือได้ว่ายิ่งใหญ่คือกว้างที่สุดเป็นแหล่งตลาดมหาศาลที่เราจะไปเจาะและทำกำไรได้อย่างมหาศาลรีบขยับขยายไปตั้งโรงงานผลิตโปรโมตส่งเสริมและมีการขายรับรองรวยแน่เลยคุณผู้ฟังครับมุมมอง2มุมมองนี้เป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับแต่ว่าคนก็มองคนละมุมว่าจะฉวยภาพที่เห็นนั้นเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นโอกาสนะครับเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในพระคุณสัมคัมภีร์ในพระธรรมกันดารวิถีก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเคยเห็นเคยได้ยินกันเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะยังจำได้ในช่วงที่โมเสสนะครับได้ให้คนสอดแนมเข้าไปสอดแนมในแผ่นดินคานาอันนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะครับคนสอดแนมก็ไปด้วยกันนะครับหลังจากที่ผู้สอดแนมเข้าไปแล้วนะครับ40วันเขาก็กลับมาแล้วก็มารายงานโมเสสอาโรนและชุมนุมชนว่าสิ่งที่เขาได้เห็นนั้นเขาได้เห็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์จริงๆผลหมากรากไม้ต่างๆก็อุดมสมบูรณ์มากๆแต่คนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นมีกำลังมากเมืองพวกเขาก็มีกำแพงป้องกันใหญ่โตมากและเห็นลูกหลานของคนอานาคอยู่ที่นั่นด้วยคนอามาเลกก็อยู่ที่นั่นคนฮิตไทคนเยบุตรคนอโมไรก็อยู่แถวนั้นคนคานาอันอาศัยอยู่ริมทะเลและตามฝั่งแม่น้ำจอร์แดนนี่คนกลุ่มหนึ่งรายงานแบบนี้นะครับและเขาบอกว่าเราไม่สามารถจะเข้าไปและชนะคนเหล่านั้นได้แน่ๆเพราะพวกเขามีกำลังมากกว่าเราและก็ยังบอกว่าดินแดนนั้นเป็นดินแดนที่ไม่ดีไม่งามเป็นอันตรายและบอกว่าที่นั่นมีเป็นแผ่นดินเหมือนกับว่าเป็นแผ่นดินที่กินคนเป็นแผ่นดินที่เข้าไปแล้วทุกคนก็จะถูกธรณีสูบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นยักษ์เห็นคนที่มีกำลังอยู่ที่นั่นพวกเราไปตายแน่นอนเพราะเราเปรียบเหมือนตั๊กแตนซึ่งจะเข้าไปให้เขาเหยียบย่ำแต่สำหรับอีกกลุ่มหนึ่งโดยการนำของคาเล็บได้บอกว่าให้เราขึ้นไปแล้วก็ยึดแผ่นดินนั้นทันทีเพราะเราจะชนะแน่นอนนี่เป็นสองมุมมองนะครับที่เราได้ยกตัวอย่างมาจากพระคำของพระเจ้าที่เราสามารถนำมาใช้เป็นบทเรียนในชีวิตของเราด้วยนะครับว่าการที่เรามีมุมมองต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเราอย่าใช้มุมมองของมนุษย์ที่เราจะมองว่าพระเจ้าจะเป็นเหมือนตู้ ATM พระเจ้าจะเป็นเหมือนแหล่งธนาคารแหล่งสะสมอะไรที่เราต้องการอะไรเหมือนพระเจ้าเป็นเซเว่นหิวเมื่อไรก็ไปหาพระเจ้าทุกข์ใจก็ไปหาพระเจ้าอยากได้อะไรก็ไปหาพระเจ้าพระเจ้าเป็นตู้สารพัดนึกเหมือนกระเป๋าโดเรมอนคือเรามีความคิดอย่างนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เรามีชีวิตที่มีแต่คำถามกับพระเจ้าไม่ยอมที่จะเติบโตไม่ยอมที่จะก้าวหน้าในความเชื่อคุณผู้ฟังครับจริงอยู่ว่าเรามาเป็นคริสเตียนมาเชื่อพระเจ้านั้นเพราะว่าเราทุกคนต้องการได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าต้องการแสวงหาสิ่งที่เราขาดนอกเหนือจากสิ่งเหล่านั้นแล้วเราได้รับชีวิตนิรันดร์ได้รับความรอดได้รับความหวังใจที่จะเข้าสู่แผ่นดินขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแต่ว่าเราก็ยังติดนิสัยเป็นลูกคนช่างขอพระเจ้าพอไม่ได้ดั่งใจก็โวยวายงอแง
เหมือนเด็กเล็กๆที่ไร้เหตุผลนะครับแล้วย้อนกลับมาถามตัวเราว่าสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องให้เรากระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราทำครบหรือยังและเราเป็นผู้ที่มั่นใจว่าเรามีความดีหรือมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นความชอบธรรมเพียงพอเหมือนกับโยบที่จะมาเสนอหน้าพูดอย่างนี้นะครับพูดแรงๆนะครับว่าเสนอหน้าขอพระเจ้าและพระเจ้าไม่ให้เราจะโวยวายได้หรือเปล่าขนาดโยบในพระคำของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาด้วยกันไปใช่ไหมครับโยบนั้นพระเจ้าบอกว่านี่แหละเป็นผู้รับใช้ของเราที่สัตย์ซื่อที่เราภูมิใจที่ไม่มีที่ติและพระเจ้าอนุญาตให้ซาตานได้จัดการกับสิ่งต่างๆรอบตัวของโยบนอกจากชีวิตเท่านั้นที่ห้ามแตะต้องแล้วโยบก็ยังบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้สิ่งดีและเมื่อพระเจ้าให้สิ่งร้ายเกิดขึ้นเราจะรับไม่ได้หรืออย่างไรถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอดเวลาคุณผู้ฟังครับนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจตามเนื้อหาของพระคำของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันวันนี้นะครับที่ใช้ชื่อเรื่องว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ตั้งกติกาดังนั้นเราต้องเข้าใจนะครับพระเจ้าเป็นผู้กำหนดเราจะได้หรือไม่ได้ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่เรามีความเชื่อมีความหวังพึ่งไม่ใช่เราไปและต้องได้ทุกครั้งใช่ไหมครับบางทีเราไปซื้อของหมดก็ต้องยอมรับเดินก้มหน้ากลับบ้านบางทีเราไปซื้อของเงินไม่พอก็ไม่ได้ของคือเราอย่าหวังว่าไปทุกครั้งต้องได้ติดมือมาบางครั้งเราต้องยอมรับความจริงของชีวิตในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าก็เป็นแบบนี้ด้วยเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการที่พระองค์ได้ทรงวางแผนเอาไว้ว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่คนอิสราเอลนะครับเขาได้รับการปฏิเสธจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในการที่จะช่วยเขาในการสู้รบนะครับแล้วเราก็มาดูความพยายามของเขาในการที่จะพยายามดึงพระเจ้าฉุดพระเจ้าและกระตุ้นพระเจ้าเหมือนกับว่าพระเจ้าจะต้องเป็นไปตามที่เขาต้องการทุกครั้งเสมอไปเราจะมาดูด้วยกันว่าเนี่ยภาพของคนอิสราเอลนะครับในการสู้รบคราวนี้เขามีท่าทีอย่างไรและเราจะเห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรในพระธรรมที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันเลยนะครับพระธรรม1ซามูเอลครับบทที่4เราจะมาศึกษาร่วมกันตั้งแต่ข้อ1เรื่อยไปจนถึงข้อที่11นะครับพระธรรม1ซามูเอลบทที่4ข้อ1ถึงข้อ11มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคนฟิลิสเตียยึดหีบพันธสัญญาคนอิสราเอลยกกองทัพออกไปทำสงครามกับพวกฟิลิสเตียตั้งค่ายอยู่ข้างเอเบนเอเซอร์พวกคนฟิลิสเตียตั้งค่ายอยู่ในอาเฟกพวกฟิลิสเตียจัดพลเป็นแนวเข้าต่อสู้กับอิสราเอลและเมื่อสงครามขยายวงออกไปอิสราเอลก็พ่ายแพ้แก่พวกฟิลิสเตียพวกเขาฆ่าชายอิสราเอลประมาณ 4,000 คนในสนามรบและเมื่อพวกทหารกลับมาสู่ค่ายพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลกล่าวว่าทำไมพระยาเวจึงทรงให้เราพ่ายแพ้แก่พวกฟิลิสเตียในวันนี้ให้เราไปนำหีบพันธสัญญาของพระยาเวมาจากเมืองชิโลเถิดเพื่อว่าพระองค์จะเสด็จมาท่ามกลางเราและทรงช่วยพวกเราให้พ้นจากมือศัตรูประชาชนจึงใช้คนไปที่เมืองชิโลและพวกเขานำหีบพันธสัญญาแห่งพระยาเวจอมทัพผู้ประทับเหนือเครูปมาจากที่นั่นบุตรทั้งสองของเอลีคือฮอฟนีและฟิเนหัสก็อยู่กับหีบพันธสัญญาของพระเจ้าที่นั่นเมื่อหีบพันธสัญญาของพระยาเวมาที่ค่ายแล้วคนอิสราเอลทั้งสิ้นก็โห่ร้องเสียงดังจนแผ่นดินก้องไปด้วยเสียงนั้นและเมื่อพวกฟิลิสเตียได้ยินเสียงโห่ร้องเช่นนั้นเขาก็กล่าวว่าเสียงโห่ร้องอึกกระทึกครึกโครมในค่ายของพวกฮิบรูนั้นหมายความว่าอะไรกันพอพวกเขาทราบว่าหีบพระยาเวมาที่ค่ายแล้ว
พวกฟิลิสเตียก็กลัวเพราะพวกเขากล่าวว่าพระเจ้าได้เสด็จมาที่ค่ายแล้วและพวกเขากล่าวว่าวิบัติแก่พวกเราเพราะแต่ก่อนไม่เคยเกิดเรื่องอย่างนี้เลยวิบัติแก่พวกเราใครจะช่วยกู้พวกเราจากพระอันทรงฤทธานุภาพเหล่านี้ได้พระเหล่านี้เป็นผู้ที่ฆ่าฟันชาวอียิปต์ด้วยภัยพิบัติทุกชนิดในถิ่นทุรกันดารโอ้พวกฟิลิสเตียเอ๋ยจงกล้าหาญเถิดจงเป็นลูกผู้ชายเพื่อพวกเจ้าจะไม่เป็นทาสของพวกฮิบรูดังที่พวกเขาเคยเป็นทาสพวกเจ้าจงเป็นลูกผู้ชายและเข้ารบเพราะฉะนั้นพวกฟิลิสเตียจึงสู้รบและอิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่างก็หนีไปยังเต็นท์ของเขาครั้งนั้นมีการฆ่าฟันกันหนักมากเพราะทหารราบของอิสราเอลตายเสีย 30,000 คนและหีบของพระเจ้าถูกยึดไปและบุตรทั้งสองของเอลีคือฮอฟนีและฟิเนฮัสก็ตายด้วยจบพระธรรม1ซามูเอลบทที่4ข้อ1ถึงข้อ11คุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้ผมจะนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าในบางครั้งเรารู้จักนักการเมืองบางคนจากพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาเช่นจากการที่เขาไม่ร่วมการอภิปรายทางการเมืองหรือไม่ร่วมงานแถลงข่าวต่างไม่ว่าจะมาจากเพราะความเจ็บป่วยหรือเพราะสาเหตุทางการเมืองหรือเป็นการเล่นเกมทางการเมืองก็ตามทีนะครับแต่สำหรับในพระคำของพระเจ้าในเรื่องนี้อาจจะพูดไปอย่างนี้ได้นะครับว่าเรารู้จักพระเจ้าจากการที่พระองค์ไม่ได้ทรงสถิตอยู่ด้วยกับพวกอิสราเอลเช่นเดียวกับซามูเอลนะครับคุณผู้ฟังครับการต่อสู้ในครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ซามูเอลกำลังเติบโตหรืออาจจะเป็นในช่วง20ปีหลังจากนั้นก็เป็นได้ชาวฟิลิสเตียเนี่ยเป็นศัตรูกับอิสราเอลมาช้านานนะครับเราอาจจะพอจำเรื่องของแซมสันได้ใช่ไหมครับในช่วงเวลานั้นเป็นลักษณะของชาวฟิลิสเตียเข้ามาโจมตีมาปล้นสะดมคนอิสราเอลอยู่บ่อยๆในเรื่องของเหตุการณ์ช่วงของแซมสันที่อยู่ในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่13ถึงบทที่16นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผู้นำทัพคนอิสราเอลพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้านี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาต้องพ่ายแพ้ในรอบแรกแม้ว่าจะไม่มีตอนไหนบ่งบอกไว้เลยว่าพวกเขามาปรึกษาพระองค์หรือขอการทรงนำจากพระองค์หรือไม่แต่ว่าในที่นี้เราเห็นว่าพวกเขามาดึงพระเจ้าเข้ามาอยู่ฝ่ายเขาเพราะเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดใช่ไหมครับสังเกตดูว่าผู้เขียนได้พูดถึงหีบพันธสัญญาไว้ว่าอย่างไรบ้างเขาคิดว่าการมีหีบพันธสัญญาอยู่ด้วยทำให้คนอิสราเอลก็ทึกทักเอาว่าพวกเขาจะต้องได้รับชัยชนะแน่ๆพวกเขาจึงเข้าไปต่อสู้กับคนฟิลิสเตียด้วยความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะให้ได้แต่ผลที่ตามมาก็คือความพ่ายแพ้อย่างหนักอย่างราบคาบแพ้มากยิ่งกว่ารอบแรกด้วยซ้ำไปคุณผู้ฟังครับในที่นี่อยากจะให้เรากลับมาย้อนคิดนะครับว่าเราเป็นใครกันที่จะมาเรียกร้องให้พระเจ้าเล่นตามกติกาของเราเดินตามหมากตามแผนของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ดำรงอยู่ตลอดกาลและตลอดไปเราเชื่อเช่นนี้โดยใช้ความเชื่อศรัทธาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นตลอดเวลาก็ตามนะครับเช่นเดียวกับที่เหตุการณ์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่ด้วยหรือไม่สถิตอยู่ด้วยในสนามรบของอิสราเอลนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปต่อรองหรือทำพิธีกรรมงมงายเพื่อจะบีบบังคับพระเจ้าพระเจ้าจะทรงตัดสินพระทัยเองว่าพระองค์จะทรงกระทำสิ่งใดเมื่อไรและจะทำอย่างไร
นี่คือเป็นกติกาเป็นพระประสงค์เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งมนุษย์ไม่สามารถที่จะไปชี้นำใดๆในทางของพระองค์ได้นะครับคุณผู้ฟังครับอยากจะให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสใคร่ครวญชีวิตของเรานะครับว่าเราดำเนินชีวิตแต่ละวันเหมือนกับคนอิสราเอลกลุ่มนี้หรือเปล่าทุกครั้งที่แพ้ก็จะโทษพระเจ้าเรียกร้องพระเจ้าทุกครั้งที่เราอยากได้เราก็จะงอแงเอากับพระเจ้าอย่างเดียวขอให้เราเชื่อและไว้วางใจศรัทธาในพระเจ้าในความเป็นอธิปไตยของพระเจ้าพระองค์จะให้สิ่งใดหรือจะกระทำสิ่งใดเมื่อไรเป็นน้ำพระทัยเป็นเวลาของพระองค์นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับผู้ช่วยองค์พระเยซูโปรดประทานความเชื่อทา